วัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะจ้าวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวของใช้ที่ใช้หมดไปจริงๆแบบจะเรียกว่าเป็นคลิปรีวิวขยะก็น่าจะได้เพราะว่ามันเป็นขยะจริงๆทุกคนคือมันเป็นของที่เราใช้แล้วหมดจริงๆเนี่ยเห็นไหมในนี้ก็คือมีแต่ของใช้แล้วหมดจริงๆเราตั้งใจที่จะขนมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาถ่ายดูนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเราก็จะบอกว่าในนี้มีอะไรที่แบบค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอันดับแรกเปิดไฟไหมเริ่มจากเปิดไฟก่อนของหน้าเนี่ยที่ใช้แล้วหมดจริงๆก็คือมีเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาแบ่งหมวดหมู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าก่อนละกันเนาะส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากแบรนด์ส่งมาให้ใช้ด้วยอะไรด้วยนะคะเจ้าตัวนี้จ้ะนี่ทุกคนตัวนี้ก็คือไม่พูดไม่ได้จริงๆตัวนี้เนี่ยก็คือ Q Clearly Collective Dark Spot Solution นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คือเคยใช้เราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีน้องดีนางดีจริงอะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะซึ่งตอนใช้อะคือเราจะไม่พูดสรรพคุณนะเอาดีๆก็คือจำไม่ได้หรอกแต่ก็คือจะพยายามนึกว่าตอนใช้มันเป็นสภาพแบบไหนนะคะก็คือจะบอกว่าตอนใช้ตัวนี้นะหน้าจะมีความค่อนข้างที่จะอิ่มฟูมากๆตัวนี้ก็คือใช้แล้วหมดจริงๆใช้ไปหลายกระปุกนะไม่ได้แค่กระปุกแรกแต่ว่าน่าจะทิ้งไปแล้วก็เยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่นี่พอดีนะคะที่บ้านตัวแรกนะคะจะบอกว่าใช้ดีจริงๆนะแต่ราคาก็ตามเพราะว่าเขาเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไงทุกคนนะคะเขาก็จะมีความสูงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูนะถ้าเกิดใครอยากจะลองก็นั่นแหละเซรั่มตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคน Ampoule Peptide Shot นะคะตัวนี้เป็น Ampoule นะซึ่งตัวนี้มีมานานมากๆโด่งดังเขาค่อนข้างที่จะโด่งดังมาช่วงระยะหนึ่งเราก็เป็นสาวใช้จนหมดเกลี้ยงตัวนี้ก็ดีนะเห็นผลในช่วงระยะหนึ่งที่ใช้คือจะบอกว่าครีมส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนไปใช้เรื่อยๆเพราะบางครั้งอะสภาพผิวหน้าของเราในแต่ละช่วงชีวิตช่วงเวลามันไม่เหมือนกันเนาะทุกคนอย่างเช่นช่วงนี้ก็คือผิวค่อนข้างจะแห้งเพราะว่าไม่ได้มีการบำรุงใดๆไม่ได้กินวิตามินอาหารเสริมใดๆเลยก็คือขาดการบำรุงมากๆก็นั่นแหละถึงบอกว่าต้องใช้อะไรที่แบบตามสภาพผิวหน้านะปัจจุบันนะคะเซรั่มต่อมานะคะก็คือตัวนี้เลยจ้าวิชชี่นะคะมินิลอล89ก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ออยใช้บำรุงรอบดวงตาจะบอกว่าตอนใช้อ่ะเฮ้ยมันเห็นผลนะเราอ่ะเป็นคนที่มีรอยคล้ำใต้ดวงตาเห็นทุกคนจะบอกว่าเป็นผู้หญิงอะเนาะบางทีการที่เราแบบบำรุงทุกส่วนยกเว้นดวงตามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะก็คือตอนที่ใช้ตัวนี้ดีมากแต่ราคาเขาก็จะสูงนิดนึงนะคะทุกคนหลอดแค่นี้เองแต่ว่าเวลาใช้เราก็แค่บีบแล้วก็ไปไปไปแค่นี้ก็คือมันใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะมาต่อมาเลยนะจ๊ะแม่ตัวนี้ก็ใช้หมดอีกแล้วทุกคนตัวนี้ก็คือ L'Oreal Revitalizing Lip นะคะคือตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะทุกคนก็คือแบรนด์ส่งมาให้ใช้มาให้ทดลองใช้ระยะหนึ่งก็คือใช้จนหมดไปจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ได้แบบใช้แล้วแบบอวยแล้วก็จบไปอะไรอย่างงี้ก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นจริงๆทุกอย่างที่ใช้อ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราไม่เห็นผลเราก็หยุดไปเลยนะแต่ตอนใช้ตัวนี้คือรู้สึกเลยว่าหน้าดีขึ้นหน้าใสขึ้นหน้าดีขึ้นแหละทุกตัวที่ใช้ก็คือจะบอกว่าดีทุกตัวเห็นได้ชัดมากๆนะคะก็คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาส่งมาให้ใช้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือซื้อใช้เองมาตลอดต่อมาตัวนี้ทุกคนออยไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรอ่ะแต่คือเพื่อนอ่ะเพื่อนไปต่างประเทศก็เลยแบบสั่งมันมาใช้ตัวนี้เป็นวิตามินซีเซรั่มนะคะทุกคนออยไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรนะมันก็มีความฟูในระยะนึงอ่ะหน้ามันก็ดีขึ้นในระยะนึงแต่ว่าต่อมาก็คือเราก็ไม่ได้สั่งมาใช้ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปต่างประเทศมันไม่ได้หิ้วมาก็เลยอ่ะไม่ได้ใช้ไปหมดไปนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะวิตามินซีหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าวิตามินซีมันช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวให้แบบใสจริงๆเซรั่มตัวต่อมานะคะที่ก็ดังพอๆกับแอมพูเหมือนกันก็คือตัวนี้จะทุกคนเป็นของThe Ordinary นะคะตัวนี้ก็ดังมาพอๆกับแอมพูเลยนะก็คือเขามาแบบตีคู่กันมาเลยนะคะซึ่งตอนใช้ก็เอาดีๆเลยอะแทบจะไม่ค่อยได้สังเกตหน้าตัวเองเลยนะเวลาใช้อะไรไปแต่ละอย่างนะแค่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วหน้าเราไม่เป็นสิวไม่แพ้ไม่ผื่นไม่ปวดเราก็คือใช้ต่อไปเรื่อยๆส่วนถ้ารู้สึกแบบชัดจริงๆอะยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่เรารู้สึกแบบชัดมากๆเลยนะก็คือใช้หมดดีไม่ดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สภาพของบุคคลด้วยเนาะ
แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งทุกคน L'Oreal Paris Revitalize Crystal Micro Essence เป็นน้ำตบซึ่งตัวนี้ออก็ใช้มาหลายกระปุกเหมือนกันนะแล้วก็ทิ้งกระปุกไปเยอะมากๆเขาก็จะตีคู่กันมาประมาณนี้ตีคู่กันมาตัวนี้เซรั่มตัวนี้เป็นน้ำตบนะคะซึ่งน้ำตบตัวนี้ก็คือใช้มาหลายกระปุกเหมือนกันนะก็คือดีบอกแค่นี้ว่าดีอ่ะต่อมาตัวนี้จะทุกคนคลินิกของคลินิกมันนับว่าคลินิกหรือคลินิกสักอย่างแล้วจะเสียงจะออกสูงหรือต่ำนะก็ตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะดังมาในช่วงแอมคูในช่วงอะไรที่แบบเขาตีคู่กันมาเนาะสำหรับพวกเนี้ยก็คือตอนนั้นก็คือใช้แบบเซรั่มหลายตัวมากๆทุกคนก็เลยกลายเป็นแบบว่าจับจุดไม่ถูกว่าสรุปแล้วคือสภาพหน้าฉันดีขึ้นเพราะตัวไหนกันอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือกลายเป็นแบบหลังๆมาเนี่ยเวลาจะทดลองครีมอะไรสักตัวนึงอ่ะจะชอบแบบแทบจะแบบว่าใช้ทีละตัวเพราะว่าเราบางทีแต่ละครั้งที่เราใช้อ่ะไม่รู้ว่าหน้าดีเพราะตัวไหนจริงๆทุกคนตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ออยรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่มีสภาพหน้าชัดๆอย่างเช่นคนที่เป็นสิวเป็นแบบผิวคล้ำผิวอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นผลได้ชัดเนาะซึ่งเราอ่ะไม่เป็นสิวแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้หน้าเรากระจ่างใสหลักๆคืออาจจะชอบเน้นไปทางความชุ่มชื้นความแบบหน้าอิ่มฟูเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งส่วนใหญ่เซรั่มหลักๆที่ใช้ก็จะมีบำรุงแบบประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ต่อมาทุกคนก็คือตัวนี้จ้าตัวนี้เป็นลาโรสโฟเซเพียววิตามินซีเทนก็คือเป็นวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสจริงๆตัวนี้ใช้ดีมากก็การันตัวใช้ดีมากจริงๆตัวนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงให้หน้าสว่างไอกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นอิ่มฟูเนาะพวกลดรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็เห็นผลดีมากๆแล้วก็คือใช้จนหมดไปอีกแล้วแต่ก็แปลกเนาะก็คือเก็บไว้ทั้งหมดเลยอะเพราะว่าถ้านึกได้ก็คือจะเก็บไว้รีวิวแต่ถ้าเกิดนึกไม่ได้ก็คือจะทิ้งไปแค่นั้นมาต่อมาทุกคนเรื่องน้ำตบนะคะตัวนี้ตัวนี้หมดว่ะว่าจะซื้อใช้ต่อก็ไม่ได้ซื้อตัวนี้จะเป็นน้ำตบของฮาดาลาโบซึ่งดีมากแล้วก็หาซื้อง่ายมากคือตอนที่ไปซื้อน่ะก็คือวิ่งเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าผิวหน้าแบบไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะฮาดาลาโบเป็นน้ำตบที่ดีมากๆซึ่งตัวที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสูตรฟื้นฟูผิวโทรมซึ่งตอนนั้นเราก็หน้าโทรมตัวนี้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆใช้ก่อนเฟิร์สเซรั่มแบบทาก่อนที่จะทาตัวอื่นเขาจะช่วยประสิทธิภาพก็คือเขาจะช่วยให้แบบเซรั่มตัวอื่นอะบำรุงได้ลำลึกยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆสำหรับคนที่แบบหน้าโทรมกู้หน้าโทรมได้ดีจริงประมาณนั้นตัวแม่ก็คือตัวนี้จ้าของคิวเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบโทนเนอร์ที่เอาไว้ใช้แบบเช็ดหลังจากล้างหน้าเสร็จซึ่งเราอะดีๆเนาะถ้าทาครีมก็ขี้เกียจแล้วอะทุกวันเนี้ยเราก็เลยไม่ได้ใช้ทุกคนก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะแต่ถามว่าช่วงนั้นเห็นผลไหมคือเรารู้สึกว่ายังไม่เห็นผลเท่าไหร่เพราะออยอะใช้แค่กระปุกเล็กๆไงเพราะออยเอามาทดลองเนาะคือกระปุกใหญ่เขาค่อนข้างจะแพงไงคือคนที่เขาใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆอะเขาก็เห็นผลแต่คือเราอะขี้เกียจทุกคนต่อมาเป็นครีมบำรุงหน้ารักษาสิวตัวนี้จะบอกว่าของ BK Acne คือออยเคยเอามาพูดรีวิวแบบสกินแคร์ที่ใช้ประจำไปแล้วแบบหลายคลิปมากๆสำหรับ BK ตัวนี้นางดีจริงนางช่วยรักษาสิวคือออยอะไม่ค่อยเจอครีมหรืออะไรที่รู้สึกว้าวขนาดนี้เลยคือจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้อวยนะแล้วเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยช่วงนั้นที่ใช้แล้วว้าวก็คือเราอะเป็นสิวผดทุกคนออยมีสิวผดขึ้นตรงหน้าผากเยอะมากช่วงนั้นคือไม่ไหวจริงๆสิวขึ้นเหอะมากๆก็ไปหานะคะก็คือเจอว่าเป็นตัวนี้เฮ้ยสิวยุบแก้สิวหายหมดเลยกลายเป็นแบบหน้าฉันเนียนขึ้นมากก็เลยใช้มาตลอดนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วเพราะเน่าไม่เป็นสิวไงเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาบอกต่อว่าตัวนี้มันดีนะหมดลองคืนต่อเลยแล้วกันเนาะเราจะมาพูดตัวที่เราใช้หมดนะคะเอาตัวแรกเลยตัวนี้เลยทุกคน L'Oreal True Match Liquid Foundation ตัวนี้เป็นรองพื้นที่แบบโด่งดังมากๆสมัยก่อนสมัยที่แบบเราเริ่มที่จะเข้าวงการของเครื่องสำอางตัวนี้โด่งดังมากๆช่วงก่อนที่เราจะเข้าวงการเครื่องสำอางเราก็ได้ใช้ตัวน้องเกลี่ยง่ายมากๆช่วงนั้นก็คือใช้แค่นิ้วมือเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายไม่หนักหน้าเบาผิวมากๆถ้าเกิดใครที่แบบชอบความบางเบาตัวนี้จริงๆอ่ะตอนนี้เขาก็ยังมีขายนะแล้วเขาก็ยังใช้ดีอยู่นะทุกคนแต่ก็คือราคาไม่แพงจับต้องได้ขวดใหญ่ตัวต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าอุดหนุนเขามาหลายกระปุกแล้วเขาก็ยังไม่เคยแบบส่งมาให้เราทดลองใช้ก็คือตัวนี้ทุกคน
จูวิน่านะคะก็คือเป็นรองพื้นของแกมกี้นั่นเองซึ่งจูวิน่าที่เราชอบอะเพราะว่าเราอะหนึ่งออยเป็นคนหน้ามันเพราะฉะนั้นการที่ออยเป็นคนหน้ามันอะออยจะไม่ชอบทารองพื้นที่แมทแห้งมากออยชอบทารองพื้นที่มีความฉ่ำทาแล้วผิวแบบได้งานผิวงานโกรอะไรอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบหน้ามันอะจะไม่ลืบแต่ว่าเราอะชอบเพราะว่าเราหน้าแห้งต่อมาอีกอันนึงที่เพิ่งใช้หมดไปสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือตัวนี้รองพื้นพีฟิลเตอร์นะคะสีที่ใช้ก็คือ402จะบอกว่าคือจะว่าดี 100% ก็ไม่ถึงกับนั้นบางคนใช้แล้วเกลี่ยก็เป็นคราบเป็นปื้ดก็มีคือออยใช้ก็ยังเกลี่ยเป็นปื้ดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือสามารถใช้ได้ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นแล้วก็รองพื้นของเขาอ่ะเขาไม่ได้ติดเหลืองมากหรอกทุกคนก็คือแบบจะเป็นโทนธรรมชาติรองพื้นบางแบรนด์อ่ะเขาตะแบนเลยอ่ะโทนเหลืองเหลืองมากจนเราแบบองจะไม่สามารถซื้อสีผิวขาวเหลืองได้เพราะว่ามันเหลืองมากๆทุกคนไม่สามารถซื้อสีเบจใช้ได้อะแต่อันเนี้ยสีเบจเรารู้สึกว่ามันพอดีกับผิวนะมันไม่ได้ลอกไม่ลอยมันไม่ได้ลอกไม่ลอยแล้วก็เกลี่ยก็ประมาณนึงแต่ก็คือมีความเป็นปื้นอยู่นิดนี้ต่อมาแป้งก็คือตัวนี้จ้ะทุกคนพรเบอร์ลิงฟิลเตอร์คือตัวพรอ่ะออยจะบอกว่าออยซื้อมาใช้ช่วงที่แป้งของเราอ่ะหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้อไปดูรีวิวเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีนะมันช่วยเบลอผิวมันช่วยทำให้หน้าเราอ่ะมันสว่างขึ้นไม่ต้องใช้แบบแป้งแพงๆเลยอ่ะปรากฏว่านี่ก็ไปตำฮะเฮ้ยดีใช้อยู่พักใหญ่นึงเลยทุกคนจนน้องจะหมดแล้วเนี่ยต่อมาเอาอะไรดีเอาน้องเต่าแล้วกันเนาะเป็นน้องเต่าที่ใช้แล้วก็หมดจริงๆแล้วก็หลายกระปุกมากๆด้วยนะคะตัวนี้จะทุกคนทัสวีสารส้มระงับกลิ่นกายนะคะตัวนี้เป็นสารส้มในแบบสเปรย์ซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นคนใช้เขาเรียกว่าอะไรอะโลออนอยู่แล้วอะจะรู้ว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ทาเราจะเกิดกลิ่นรักแร้ทันทีราคาเขาไม่แพงนะเราก็จะบอกว่าฉีดอะจืดๆแห้งใช้ต่อจบ1วันไปล็อกกลิ่นได้ดีมากๆคือสมัยก่อนนะเนาะเป็นเด็กก็คือจะใช้สารส้มถูจักรแลไปเลยอาบาดจักรแลกูไปอีกแต่พอตัวนี้สมัยนี้ก็คือเขาเป็นสารส้มแบบสเปรย์แล้วนะจ๊ะแม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องบาดจักรแลให้เจ็บอ่ะอาการร้อนๆไปเดินตลาดสวนกับใครสักคนนึงแล้วแบบมันเป็นภาพนี้คืออยากให้มันเกิดกับเราเพราะฉะนั้นอะสารส้มขวดละประมาณ 50-60 ก็คือไปหาซื้อมาใช้เถอะต่อมาอันนี้ทุกคนไม่พูดไม่ได้จริงสมัยแรกที่มาเบาอิดบายน้องฉัดชอบแล้วก็คือใช้แบบหมดแล้วตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่ใช้ดีด้วยความที่หัวเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนหัวเขาเป็นเมจิกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราจะวาดคิ้วอ่ะเขาจะคอนโทรลทรงคิ้วได้แบบแหลมแบบดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงแต่ว่าคือว่ารู้สึกว่าสีเขาค่อนข้างจะเข้มไปมาที่มาสคาร่าตัวนี้ใช้แล้วหมดไปหลายกระปุกมากๆก็คือของ Maybelline New York ตัวนี้ถามว่าติดทนทั้งวันไหมก็ไม่ได้ติดทนทั้งวันเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือราคาเขาไม่แพงไง90กว่าบาทอันนี้ก็คือปัดเมื่อเช้าให้ดูนะดูดิโอ้ยอ่ะใช้ปัดคิ้วได้ด้วยถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลนะแต่คือจะบอกว่าหาสีน้ำตาลยากมากๆสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วทุกคนก็คือเหลือแค่ลิปสามแท่งนี้เท่านั้นนะคะเป็นลิปที่ใช้แล้วให้ดูสภาพนะอันดับแรกตรงนี้เลย Fenty Beauty สีเขาแบบดีงามพระราม8อันนี้ขนาดสีหมดไปแล้วนะแล้วแบบเกลี่ยง่ายมากแล้วคู่กลิ่นหอมมากของ Fenty Beauty ไม่รู้ตอนนี้เขามีจำหน่ายหรือเปล่านะต่อมาอันที่2ที่ใช้หมดเกลี้ยงจริงๆก็คือของสีจันทร์43นะคะสีเบอร์นี้ก็คือสีคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยสีชมพูตุ่นๆนะคะเนี่ยหมดเกลี้ยงจริงๆใช้ได้ดีมากๆแต่ก็คืออาจจะแบบไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นแต่คือเราก็ไม่ได้ติดไงว่าเราจะต้องคว้าครีมออกมาทาตลอดเวลาเลยอันสุดท้ายนะคะที่ใช้แล้วก็หมดไปเกลี้ยงก็คือของ L'Oreal Paris นี่ดูให้ดูความใช้แล้วสีแดงแดงแบบกำๆอ่ะไม่ได้แดงเยอะนะก็คือยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นทุกคนคือถ้าเกิดจะเอา L'Oreal แบบติดทนอ่ะก็คือต้องเป็นแบบตัวที่เคยไปทำรีวิวในลิปอะลองไปดูนะอันนั้นคือติดทนมากๆแบบแต่คือมันก็ต้องแลกกับความที่ปากเรามันจะต้องแห้งก็คือจะปิดคลิปแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนของที่ออยใช้แล้วแบบโอ้หมดจริงๆจะบอกว่าทั้งหมดที่ใช้ก็คือมีแบบแบรนด์ส่งมาให้บ้างมีแบบซื้อใช้เองบ้างอะไรบ้างนะคะก็ลองไปซื้อเนาะออยจะบอกว่า
บางอย่างอ่ะออยอาจจะจําไม่ได้ว่าช่วงที่ออยใช้อ่ะมันดีมั้ยหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเก็บไว้นานมากๆทุกคนเป็นปีได้เลยนะบางชิ้นอ่ะเราก็เลยจะแบบจําไม่ได้จริงๆแต่จะบอกว่าทุกอย่างที่ใช้แล้วหมดอ่ะมันดีสําหรับคนที่มีสำหรับคนที่มีสภาพหน้าแบบเราคนบางคนหน้าแห้งแต่ก็ที่ขายไม่ได้เราก็ใช้แล้วหมดหลายๆก้อนนั่นก็คือสบู่กุลภัทรคอสเมติกก้อนนี้นะจ๊ะไข่ของหน่อยจะบอกว่าให้ลองเปิดใจดูนะคะทุกคนเราจะบอกว่าของที่ราคาถูกก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีของแพงก็ไม่ใช่ว่าจะดีอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมาเยอะไปแล้วอยากให้นำคลิปวิดีโออะไรคอมเมนต์มานะคะเจอกันในวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ